ในช่วงนี้เราจะมาเน้นในเรื่องของคัสเตอร์โรงงานดูเหมือนว่าจะยังไม่จบนะคะเริ่มมีการติดเชื้อนะคะคในคัสเตอร์โรงงานต่างๆเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะที่บึงสามพันเพชรบูรณ์ ปรากฏว่ามีการติดเชื้อโควิดไป3,500กว่าคนครับหรือจะเป็นที่อยุธยาก็มีประมาณ800กว่ารายทีเดียวนะคะโรงงานที่นั่นรวมไปถึงนะคะเออชนบุรีก็ยังไปพบผู้ติดเชื้ออีกประมาณ800กว่ารายด้วยกันเพราะฉะนั้นคลัสเตอร์โรงงานเนี่ยกำลังเป็นประเด็นร้อนชาจนทาให้บรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนนะคุณอีกเขาต้องมีการยื่นข้อเสนอเรียกร้องเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นระบบด้วยในขณะเดียวกันนะคะก็มีปัญหาควบคู่เกิดขึ้นก็คือ ขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเข้มข้นไม่น้อยทีเดียวค่ะครับอันนี้มีความจําเป็นต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนเลยนะครับเพราะว่าถ้าไปดูเครื่องยนต์นะครับหรือว่าเครื่องจักรในการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยณนะเวลานี้ก็เหลือการส่งออกที่แหละตัววเดวที่ยังถือว่าเป็นพระเอกอยู่นะใช่แต่ถ้าสมมติว่าจํานวนของแรงง,งานขาดแคลนก็ดีนะครับหรือว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเร่งตัวสูงมากขึ้นแน่นอนในเรื่องของกระบวนการผลิตก็คงได้รับผลกระทบเราไม่อยากเห็นภาพนั้นนะครับค่ะซึ่งตรงนี้แหละครับทางด้านของคุณสนันอังอุบลกุลนะครับท่านประธานกรรมการของการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยท่านเรียกประชุมเลยนะครับตอนนี้ท่านแอคทีฟมากๆนะฮะพูดคุยกับสมาชิก5ภาคแล้วก็เป็นการติดตามสถานการณ์วิกฤตโควิด๑๙รอบนี้แล้วก็มีการเสนอนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องเร่งด่วนนะครับคือต้องมีการจัดสรรวัคซีนเนี่ยเพื่อเป็นการควบคุมการระบาดได้เร็วมากที่สุดอันนี้คือหัวใจสําคัญเลยนะครับในขณะเดียวกันกระจายวัคซีนอย่างเดียวไม่พอนะต้องมีมาตรการในการเยียวยานควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าถ้ามีมาตรการในการคุมเข้มแน่นอนนะครับ ผลกระทบทางเศรษฐกิจก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องมีการในเรื่องของตัวมาตรการเยียวยาเสริมเข้าไปอีกเล่งหนึ่งด้วยนะครับใช่ต้องทําควบคู่ทำพร,พร้อมกันจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะคะข้อต่อมานะคะคที่ภาคเอกชนเขาระดมความคิดเห็นกันแล้วข้อเสนอไปที่ภาครัฐก็คือเรื่องของการเคลื่อนย้ายประชาชนในการเดินทางกลับภูมิประเทาต่างๆต,ตอนนี้เราก็เห็นเยอะแยะมากมายเขาก็เป็นกังวลกันนะคะว่าสถานการณ์แบบนี้จะต้องมีมาตรการในการคุมเข้มเรื่องการแพร่ระบาดก็ดีนะคะเรื่องการดูแลต่างๆก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอที่เสนอไปยังภาครฐ่ นอกนจากนี้นะครับก็จะมีทางด้านหอการค้าในภาคตะนออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับท่านก็ออกมาเสนอในเรื่องนี้ด้วยนะครับบอกว่ามีหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของแรงงานนะครับที่อาจจะมีการนําเข้าแรงางานจากต่างประเทศเนี่ยที่อยู่ติดชายแดนกับประเทศไทยเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วอาจจะไม่ได้มีการคัดกรองอย่างเข้มข้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ถือว่ามีความสุ่มเสี่ยงดังนั้นก็เลยมีข้อเสนอนะครับขอให้มีความเข้มงวดตรงนี้ฮะอันนี้ก็สําคัญนะคะเราก็ได้ยินเป็นระยะระยะนะคะว่าตั้งแต่เกิดโควิดรอบที่แล้วนะคะคือปีที่แล้วนะคุณเอกศช่าเราซัล แนวพรมแดนต่างๆเนี่ยเราไม่มีการให้เข้ามาเพราะฉะนั้นปัญหาแรงงานที่ขาดแคลนส่วนนึงก็คือเรายังไม่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวแรงงานตามแนวเขบชายแดนเข้ามาแต่ปรากฏว่าตัดปีที่แล้วละเคสสมุทรสาครจําได้ไหมใช่ครับไปคุยกับทางผู้ประกอบการสมุทรสาครบอกก็เป็นแรงงานที่รักรอบ <c oughs> ก็เลยงงกันว่าเข้ามาได้อย่างไร จึงเป็นข้อเสนอภาคเอกชนว่าภาครัฐต้องคุมเข้มตรงนี้ไม่งั้นนะคะอาจจะนําเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่ๆเข้าสู่บ้านเราได้นี่คือข้อกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันนะคะก็เริ่มมีข้อเสนอนะคะจากขอการค้าในส่วนของพื้นที่ภาคกลางเขาบอกว่าจําเป็นมากณนะขณะนี้จะต้องมีการตรวจเชิงรุกเลยมีการคัดกรองนะคะในเขตอุตสาหก,กรรมต่างๆเป็นวิธีเดียวน,นะคะที่จะช่วยสกัดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ก็คืออย่างน้อยถ้าตรวจคัดกรองปุ๊บเจอก่อนจะได้สกัดก่อนนะคะไม่ใช่ พอไปปุ๊บไปเจอระหว่างทางปุ๊บมันจะกระทบต่อกระบวนการผลิตได้ค่ะครับในขณะที่อีกหนึ่งข้อนะครับที่เป็นข้อริกร้องข้อเสนอจากหอการค้าในภาคใต้เนี่ยนะครับท่านก็ออกมาพูดถึงประเด็นที่มีการเปิดตัวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปก็ถือว่า ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเรียกร้องก็คือว่าจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดอื่นๆเนี่ยถ้าว่าได้รับการกระจายวัคซีนที่มากเพียงพอและเกิดภูมิคันหมู่ขึ้นมาได้ก็อาจจะสามารถเปิดเมืองคล้ายๆกับทางฝั่งของภูเก็ตแล้วก็รับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการฟื้นฟูเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจได้ฐฐด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าในเรื่องของภาครารามการท่องเที่ยวเนี่ยเขามองว่าถ้าเกิดเราจะมีการขยายพื้นที่มากกว่าเดิมไปยังจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จาเป็นที่จะต้องมี่70% นั่นแปลว่าจะต้องนําวัคซีนกระจายไปในจุดต่างๆด้วยนะคะนี่ก็คือข้อเสนอของภาคการท่องเที่ยวที่เขาอยากจะหล่อเลี้ยงนะคะทำให้อุตาการรมธุรกิจการท่องเที่ยวของเราเนี่ยมีจุดเริ่มต้นแล้วสามารถเดินต่อไปได้โดยเฉพาะปลายปีนี้เป็นช่วงไฮซีซัน ครับก็ต้องรอลุ้นกันนะครับอย่างระมัดระวังด้วยรวมถึงมาตรการในการควบคุมอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นมาตรการสกัดคลัสเตอร์โรงงานอันนี้คือส่วนที่สําคัญมากๆนะครับทางหอ,อการค้าทาั้ง5ภาคเขามีการข้อเสนอต่างๆนะครับที่นอกเหนือจากประเด็นที่หอการค้าไทยแล้วก็40 CEO ได้มีการเสนอรัฐบาลไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอย่างแรกจําเป็นจะต้องมีการออกมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อแล้วก็การแพร่ระบาดในตลาดแล้วก็โรงงานด้วยนะครับ อันนี้สาคัญนะครับเพราะว่าการใช้ชีวิตประจาวันของคนทั่วไปนะครับก็ยังจะต้องไปหาซื้ออาหารนะครับหรือว่าไปซื้อของสดแรงต่างที่ตลาดอยู่ดังนั้นจะต้องมีมาตรการออกมาคัดกรองป้องกันการติดเชื้อและอาจจะต้องมีมาตรการเช่น b u b b l e and Seal นะครับอย่างที่เราเคยใช้ที่จังหวัดสมุทรสาครมาแล้วนะครับใช่ค่ะข้อต่อมานี่สําคัญนะคะเหมือนว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะเข้าใจบทของแรงงานต่างด้าวดีนะคะเพราะเขาเป็นคนที่ใช้แรงง,งานกลุ่มต่างๆนี่เขาบอกเลยว่า ภาครัฐจําเป็นมากนะคะที่จะต้องมีการจัดสรรที่พักให้กับแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่มีการกลับประเทศของตัวเองแล้วเขาก็อาจจะมีการลักลอบกันเข้ามาต่างๆแต่ที่วิธีการที่ดีที่สุดก็คือถ้าเขารักลอบกันเข้ามาเนี่ยก็ต้องจัดกระบวนการให้เขามีจุดในการที่จะมีการกักตัวนะคะเพื่อดูว่าติดเชื้อไม่ติดเชื้อในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่กลุ่มคนต่างๆเหล่านี้จะทะลักเข้ามากรุงเทพแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมต่างๆค่ะ ส่วนมาตรการถัดมาที่เป็นข้อเสนอนครับคือตรวจเชื้อเอาแบบเชิงรุกเลยนะครับเพื่อที่จะแยกถ้าหากว่าเจอและอ๋อคนนี้คือคนที่ติดเชื้อนะก็แยกออกไปรักษาหรือว่าอาจจะเป็นลักษลัของการทำโฮมไอโซเลชันไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบสังคมก็ได้นะครับเป็นแบบคอมมู n นิตี้ก็ช่วยกันดูแลนะบแบบว่าสิ่งที่สําคัญคือจะต้องมีการตรวจเชิงรุกถ้า สำหรับตัวที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลสมมุติว่าคิวมันเต็มหรือหาทางไม่ได้ด้วยนะครับก็อาจจะใช้ตัวแรปิดเทสก็ได้อย่างที่เราเคยเรียนคุณผู้ชมไปในตอนก่อนหน้านู่นนะฮะใช่ค่ะและข้อต่อมานะคะเขาบอกว่าควรจะนํางบฉุกเฉินซึ่งแต่ละจังหวัดนะคะจะมีงบอยู่ก้อนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นงบประมาณการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาบอกงบตัวนี้มันควรที่จะเอามาใช้งานได้เช่นจะตั้งเป็นศูนย์พักคอยจุดกักตัวหรือจะไปซื้อชุดตรวจต่างๆนะคะหรือจะไปการตั้งด่านตรวจเชิงรุกอะไรต่างๆนะคะ เพื่อที่จะได้เป็นการป้องกันแล้วก็สกัดการแพร่ระบาดโควิด19ได้ในเมื่อมีงบอยู่แล้วนะคะควรที่จะเอามาใช้ประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะครับถัดมานะครับก็มีข้อเสนออยากให้ควบคุมราคานะฮะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงสมุนไพรไทยได้ซึ่งสมุนไพรหลายๆอย่างเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับเช่นทางด้านของกระชายขาวนะครับหรือแม้กระทั่งฟ้าทลายโจรเพียงแต่ว่าโอเคก็จะต้องมีการออกมาให้ความรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับว่าใช้เท่าไหร่อย่างไรถึงจะมีความเหมาะสมอาการเป็นแบบนี้ยังใช้้ไดอยู่ม อันนี้คือส่วนที่สำคัญไม่งั้นเดี๋ยวจะมีผลข้างเคียงได้นะฮะใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตอนนี้เราเห็นว่าหลายๆโรงงานจะเล็กจะใหญ่ก็ตามพอพบคัสเตอร์มีการติดเชื้อบางทีก็ไม่มีแนวแบบที่ถูกต้องเขาบอกภาครัฐเนี่ยควรที่จะมีการกำหนดแนวปฏิบัติให้กับบรรดาสถานประกอบการาต่างๆ อย่างเจ้าใหญ่หญๆเขาอาจจะมีแผนฉุกเฉอะไรต่างๆแต่บางทีผู้ประกอบการสารประกอบการเล็กๆที่อาจจะมีแรงงานไม่ได้เยอะต่างๆเขาไม่มีคู่มือหรือแนวปฏิบัติควรจะกาหนดคู่มือแนวปฏิบัติให้ชัดเจนเพราะมันจะเป็นการช่วยการแพร่การระบาดของโควิด๙ที่อาจจะลุกลามบาดตาไปได้ค่ะครับอันนี้เป็นส่วนที่สาคัญเพราะบางทีนผู้ประกอบการรายกลางรายเล็กพอไม่ได้มีคู่มือดังกล่าวเนี่ยนะครับพอมันมีจานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้แล้วว่าจะต้องทาอะไรอะไรที่มันเป็นส่วนที่สําคัญ1นึ่งสองสามเนี่ยคนต้องกำหนดออกมาเลยนะครับถัดมา การส่งตัวผู้ป่วยไปยังพื้นที่อื่นๆหรือว่าภูมิลําเนาเนี่ยน,นี่ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะพื้นที่ไหนก็ตามที่ยังมีศักยภาพในการรองรับแล้วก็ดูแลผู้ป่วยได้โดยจะต้องดูเรื่องความเหมาะสมความรุนแรงของการติดเชื้อด้วยนะครับเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดหรือว่าลดปัญหาในการดูแลผู้ป่วยที่ตอนนี้กรุงเทพมหานครเจอสึกหนักอยู่ ใช่ค่ะมาตรการรับมือก็สําคัญนะคะแต่มาตรการที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือมาตรการในการเยียวยานะคะมีข้อเสนอไปถึงภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะข้อแรกเลยนะคะมาตรการเยียวยาที่ภาครัฐจะต้องดําเนินการในการที่จะเรียกว่าต่อลมหายใจก็ได้นะคะหรือจะประคองให้กิจการต่างๆเนี่ยสามารถเดินต่อไปได้แล้วก็รักษาการจ้างงานอยู่นะคะการเติมทุนก็ดีลดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟพักชําระหนี้หรือพักหนี้ต่างๆก็อยากจะให้มีมาตรการต่างๆเหลเราเนี้ยที่ชัดเจนด้วยแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจจะมากกว่า13จาังหวัดที่เป็นสีแดงเข้มนะจังหวัดอื่นเขาก็กระทบด้วยเหมือนกันค่ะครับถัดมาอันนี้ผมว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องทําอย่างเร่งด่วนเลยนะครับคือการเพิ่มสภาพคล่องให้กับบรรดาผู้ประกบอบก,การโดยเฉพาะ SME นะครับขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยโอ้ตอนนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆเรื่องการพักหนี้อะไรต่างๆนั่นคือสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วเื่อเป็นการช่วยเหลือเขานะครับแต่การเติมเงินในกระเป๋าให้กับเขาเนี่ยอย่างน้อยคือรักษาการจ้างงานเนี่ยอย่าเพิ่งไปปลดพนักงานเนี่ยคือส่วนที่สําคัญมากไม่งันมจะลุกา เป็นโดมิโน่ไปยังกิจการอื่นๆนะฮะใช่ค่ะนี่ก็สําคัญแล้วก็พูดตรงๆนะการปลดล็อกอะไรต่างๆในการที่จะให้เข้าถึงในการสภาพคล่องทางการเงินนี่เราพูดกันมาตั้งแต่ตอน<ช>เกิดโควิดนะคจนถึงปัจจุบันนี้ต้องบอกจริงๆนะคะภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัญหาตรงนี้ดูเหมือนว่ามันก็ยังเป็นปัญหามาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ข้อต่อมานะคะเสนอการมาหลายรอบทีเดียวนะคะก็รอให้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะเรื่องของการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟู SME นะคะรูปแบบก็จะเป็นลักการเดียวกับกองทุนฟื้นฟูนฟน เพื่อการพัฒนาเกษตรกรน,นั่นเองค่ะในการที่จะช่วยเหลือแล้วก็เยียวยากลุ่มต่างๆเหล่านี้แบบเฉพาะเจาะจงค่ะถัดมานะครับก็จะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับบรรดาลูกหนี้นะฮะที่เป็นกลุ่ม s m e อนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญในขณะที่ข้อเสนอที่น่าสนใจมากคือการให้ส่วนลดดอกเบี้ยเพื่อเป็นแรงจูงใจงให้กับคนไหนก็ตามนะที่เป็นลูกหนี้เนี่ยแล้วเขายังสามารถที่มีศักยภาพในการดําเนินธุรก,กิจและยังสามารถจ่ายชําระหนี้ได้ตามปกติอยู่เนี่ยนะฮะอันนี้เราต้องให้ส่วนลดเขาด้วยนะ เพราะถ้าให้ส่วนลดปุ๊บผมว่าจะมีคนที่ยอมจ่ายอีกเยอะเลยที่ยอมกัดฟันสู้นะฮะแล้วก็เอาเงินมาจ่ายทางฝั่งของสถาบันการเงินค่ะอันนี้ก็สําคัญข้อต่อมาคิดว่าน่าจะทําได้นะคะเรื่องของการขยายเวลาในการจ่ายเงินสมทบไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือนายจ้างนะคะร้อยละสนะคะก็มีการขยายให้แล้วนะคะแต่ขยายให้ไป3เดือนผู้ประกอบการเอกชนเขาบอกขอยาวไปเลยได้ไหมขอ1ปีหรือ12เดือนคะ่ะใช่ครับรวไมไปถึงการขยายระยะเวลาในการจัดเก็บเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายภาษีอื่นๆขอเลื่อนไปก่อนนะฮะ เนื่องจากว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ลําพังแค่เหมือนกับหารายได้เข้ามานะฮะแล้วก็ประคับประคองบริษัทมันก็ยากอยู่แล้วถ้าตรงไหนที่ทางฝั่งของรัฐบาลช่วยได้เขาบอกว่าขอเหอะภาษีเลื่อนไปก่อนได้ไหมใช่ก็คิดว่าเป็นมาตรการที่ภาครัฐเองเนี่ยน่าจะสามารถดาเนินการได้นะถ้าพูดถึงมาตรการภาษีต่างๆเหล่านี้อีกหนึ่งปัญหาและกําลังจะเป็นโจทย์ที่วิกฤตแต่ณตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนั่นคือปัญหาการขาดแคลนแรงงานถ้าไปดูในสภาพความเป็นจริงนะคะการขาดแคลนแรงงานเนี่ยณปัจจุบัน เรื่องของโรงงานแต่ละโรงงานมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดก็ทำให้แรงงานหายไปจากระบบละส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันนะคะแรงงานเนี่ยพอมามีอะไรเกิดขึ้นนะคะแรงงานต่างๆเหล่านี้เขาก็จะเฮโลกับ กับเขาเรียกว่ากับประเทศตัวเองก็ทําให้แรงงานในระบบหายไปแล้วก็แรงงานต่างด้าวเนี่ยต้องบอกเลยนะตั้งแต่โควิดรอบแรกเนี่ยจำนวนไม่ท้อยทีเดียวกลับไปแล้วยังไม่ได้กลับมาค่ะครับอืมอ่าก็เลยทําให้หลายๆอุตสาหกรรมนะครับที่ปกติแล้วก็จะมีการจ้างงานทางด้านของแรงงานต่างด้าวเนี่ยมาทํางานตอนนี้ก็เจอปัญหาที่ค่อนข้างฉปวดหัวเลยทีเดียวนี่ยังไม่นับด้วยนะว่าบางโรงงานก็เจอกลุ่มคัสเตอร์ใหม่ๆพอเจอกลุ่มคัสเตอร์ปับ๊บอ่ะก็ต้องแยกออกไปนะแล้วก็ต้องมีการทาความสะอาดแล้วแรง,งงานที่ไหนจะมาทําคนไทยก็ ก็ไม่ทำนะบางอุตสาหกรรมใช่ต้องยอมรับนะคะนี่จะเป็นโจทย์ที่ยากแล้วก็ผู้ประกอบการเอกชนเขาก็จะมีข้อเสนอให้ภาครัฐด้วยนะคะว่าวิธีการที่จะให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาทํางานในระบบมาแบบถูกต้องกฎหมายน่าจะเป็นทางออกในการแก้ไขได้ดีที่สุดในภาวะที่โควิดกําลังระบาดในขณะนี้ค่ะครับอ่ะเดี๋ยวมาค่อยๆไล่เรียงกันไปดูนะครับว่ามีข้อเสนออะไรอย่างไรนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าไปดูตัวเลขก่อนนะฮะว่าตอนเนี้ยขาดแคลนแรงงานมากเท่าไหร่ตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด -19 าบาระบาดก็มีการประเมินกันนะครับว่าตอนนี้ขาดแคล 5แส0คนนะแล้วก็เหตุผลก็เป็นเหมือนที่คุณรัฐได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแรงงานต่างด้าวก,กับประเทศไปนะแล้วก็บางประเทศเองเนี่ยก็กลับไปที่ภูมิลําเนาหรือว่าตามต่างจังหวัดแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้กลับมาเลยนะฮะใช่ค่ะที่สําคัญนะการระบาดโควิดรอบนี้นะรอบล่าสุดนะคะตั้งแต่เมษาที่ผ่านมานะคะจากเดิมนะ,ะขาดแคลนแรงงาน5 0,000คนนะขาดแคลนแรงงานเพิ่มไปอีกร้อยละสิบถึงยี่ิ่าคุณอีกอเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเลยนะคะว่ามันจะขาดแคลนแรงงานขนาดไหนโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเข้มข้นนี้ต้องใช้คําว่า ขาดแคลนมากๆทีเดียวค่ะครับเช่นเกษตรแปรรูปหรือว่าอุตสาหกรรมอาหารเป็นต้นที่ต้องใช้คนแบบเยอะๆเขาถึงเรียกว่าเข้มข้นนะครับข้อเสนอคืออะไรยกตัวอย่างเช่นเร่งฉีดวัคซีนเลย เร่งฉีดวัคซีนให้กับพี่ๆแรงงานนะครับจะเป็นทั้งคนไทยต่างด้าวต้องมีการกระจายวัคซีนให้เร็วมากที่สุดเลยนะครับเพราะถ้ามีการฉีดวัคซีนเขาก็จะกล้ากลับมาทํางานได้นะฮะหรือว่าโอกาสในการติดเชื้อก็จะน้อยลงนะครับใช่ค่ะเร่งขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีหรือว่าแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยณปัจจุบันนะคะก็ยังมีจํานวนหนึ่งนะคะเปิดให้กลุ่มคนต่างๆเราเนี้ยขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายน่าจะเป็นทางออกในการแก้หรือเปล่าเพราะว่า เรายังไม่สามารถที่จะเปิดอานาแรงงานต่างด้าวจากต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาได้ณขณะนี้ค่ะครับแต่นั้นก็เป็นหนึ่งในข้อเสนอเหมือนกันนะครับว่าก็ในเมื่อตอนนี้ขาดแคลน5 0,000นคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็มีข้อเสนอว่าทั้งนั้นก็นําเข้ามาสัก50,000นด้วยสิแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับและนอกเหนือจากนี้วัคซีนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ยังโอ้โหคือทราบ,บ,บนะฮะทางฝั่งกงระทรวงแรงงานรับทราบนะถึงปัญหาต่างๆนนนะแแแตต่่่่่วววาาาาททงงงใกกรรปฏิิบัีจ้ขอยเ มันต้องพิจารณารอบคอบเหมือนกันใช่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจ,จัดการได้เพราะฉะนั้นอยากรู้ใช่ไหมคะว่าขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมไหนมากที่สุดะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวจะให้ตัวเลขชัดๆแล้วจะรู้ว่าเป็นกลุ่มไหนนะคะที่เป็นแรงงานที่เราต้องการในขณะนี้แล้วทุกคนจะเข้าใจเองว่าถึงต้องใช้แรงงานต่างด้าวอันแรกเลยนะคะเป็นอุตสาหกรรมการแปรรูปไก่เขาบอกว่าเฉพาะอุตสาหกรรมตรงนี้ขาดแคลนแรงงานอยู่ที่20,000คนค่ะโอ้โเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเลยนะครับในขณะที่ถ้าเป็นตัวโรงงานที่สมุทรสาครน,นะครับก็อยู่ที่ประมาณ5 0,000คนนะฮ เยอะนะแล้วก็เช่นเดียวกับพมงคนะคะในพื้นที่สมุทรสาครก็ไม่น้อยทีเดียวนะคะก็ขาดแคลนแรงงานกลุ่มนี้อีก5 0,000่นคนทีเดียวนะคะสมุทรสาครน,นี่โอ้โหเรื่องของการส่งออกโดยเฉพาะนะ<ช>ถ้า<ะ>สมมติว่าแรงงานไม่สามารถที่หามาเสริมเติมตรงนี้ได้แล้วไปกระทบต่อการส่งออกไม่อยากจะคิดนะคะว่ามันจะมีผลกระทบอะไรตามมานะคะอืมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องนามาพิจารณาอย่างเร่งด่วนถึงแม้ว่าจะแก้ยากแต่ต้องเร่งแก้ให้ได้ฮะ ค่ะส่วนนโยบายของรัฐบาลบ้านเราเองก็มีวิบายนะคะในการฉีดวัคซีนให้กับชาวต่างชาตินะคะซึ่งเป็นวัคซีนฟรีเราจะมีอยู่2ตัวก็คือแอสต a าเซเนกจากญี่ปุ่นแล้วก็ไฟเซอร์จากสหรัฐอเมริกานะคะมันก็ต้องมีการกําหนดเหมือนกันว่าจะไปฉีดในกลุ่มไหนอย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือในส่วนของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนี่แหละจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้ค่ะ ใช่ครับถ้าเป็นกลุ่มทางฝั่งของ B.O.I. นะฮะมีทั้งหมด36,000คนนะครับถ้าเป็นนิคมอุตสาหกรรมทั่วๆไปเนี่ยก็8,000คนแต่มันมีเงื่อนไขยอยู่เหมือนกันนะครับเช่นต้องเป็นผู้บริหารผู้ชำนาญการนะครับแล้วก็เป็นกลุ่ม smart visa อยู่ไทยเนี่ยต้องเกิน6เดือนนะครับ ใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่สําคัญต้องไม่เคยได้รับวัคซีนเป็นเข็มแรกมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นะคะกรนเอ,อ,อเองหรือการิคมอุมสาหการรมแห่งประเทศไทยเองเนี่ยถ้าได้รับการจัดสรรวัคซีนมาแล้วเขาก็จะเร่งในการฉีดให้กับกลุ่มนี้ก็ค mm hmm. าดว่าน่าจะอยู่ประมาณช่วงเดือนสิงหาคมนี้ mm hmm. ก็ต้องรออัพเดตรอติดตามกัน mm hmm. เพราะกลุ่มต่างๆเหล่านี้เขาก็ทํางานแล้วก็อยู่บ้านเรามานานนะคะเ็ะเป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ต้องดูแลแล้วเ,เป็นกลุ่มที่ต้องมาคิดสัดส่วนเหมือนกันนะคะในการที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ด้วย ขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวเดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ